โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคมโดยความร่วมมือของบ้านวัดและราชการที่เรียกว่าบวรมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัยวัดอย่างน้อยโดยพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีพระสงฆ์และพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เนี่ยให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมที่1เราจบอยู่ที่การอบรมวิทยากรครูกอครูขอให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็กิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปโดยเฉพาะปีพุทธศักราช2560เนี่ยก็จะเป็นการลงพื้นที่ในการพัฒนาโดยนำองค์ความรู้แล้วก็งบประมาณบุคลากรต่างๆเนี่ยได้ไปพัฒนาหมู่บ้านชุมชนใน46หมู่บ้านครอบคลุม25อำเภอนี้กิจกรรมอีกต่อไปนอกเหนือจากการร่วมกันพัฒนาพื้นที่46หมู่บ้านชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเนี่ยก็จะมีการพัฒนาวัด2แห่งให้เป็นวัดต้นแบบวัดต้นแบบแห่งที่1ก็คืออยู่ที่ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อแห่งที่2อยู่ที่วัดยางน้อยตำบลก่อเอ้อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี2แห่งนี้จะต้องมีฐานเรียนรู้ครบใน4มิติเรียกว่าเป็นศูนย์ใหญ่เป็นศูนย์ต้นแบบเป็นศูนย์ที่จะรองรับการเข้ามาในการศึกษาเรียนรู้ดูงานของหน่วยงานภาคีต่างๆในอนาคตเพราะหลังจากพัฒนาศูนย์ต้นแบบ2แห่งนี้แล้วก็จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่วนกลางแล้วก็ส่วนพื้นที่เพื่อที่จะประเมินความก้าวหน้าแล้วก็เพื่อที่จะรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเพราะในการทำงานก็จะมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัยคณะสงฆ์พระสงฆ์นักพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเนี่ยพอมาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเกิดข้อดีอย่างไรเกิดอุปสรรคปัญหาอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการในการแก้ปัญหามีกระบวนการในการค้นหาโอกาสพัฒนาอย่างไรแล้วก็ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่จะพาเครือข่ายเนี่ยได้ไปศึกษาเรียนรู้ดูงานในสี่มิตินะเพื่อจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยได้ส่งตัวแทนของตนเองแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะไปศึกษาดูงานในกระบวนการการเรียนรู้ใน4มิติคือมิติด้านสุขภาพสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและจิตใจกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ร่วมกันพัฒนาร่วมกันศึกษาเรียนรู้ดูงานไปพอสมควรแล้วก็จะมีการจัดมหกรรมเป็นการรวมพลังของเครือข่ายเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะนั้นองค์ความรู้แต่ละพื้นที่นี่ก็จะแตกต่างกันไปเพราะทำยังไงแต่ละพื้นที่จะมีโอกาสได้เล่าสู่พื้นที่อื่นๆได้ฟังบ้างแล้วก็ทำยังไงพื้นที่อื่นๆจะได้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตนเองต่อไปเพราะนั้นในการจัดมหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายชุมชน อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์งานสุขภาวะและความดีความงามที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชนการทำงานครั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลมีการถอดบทเรียนมีการทำวิจัยแล้วก็มีการเผยแพร่ งานวิจัยงานวิจัยนี้ก็จะประกอบไปด้วยการทำวิจัยครบถ้วนทั้ง3มิติคือเรื่องของคนเรื่องของเรื่องราวเรื่องของพื้นที่มอบหมายกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์พร้อมด้วยคณะต่อไปก็คือมีการจัดทำสื่อเผยแพร่โครงการและก็การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นสาระสำคัญของศูนย์เรียนรู้โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแล้วก็ศูนย์เรียนรู้25อำเภอกิจกรรมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่าย9จังหวัดโครงการนี้ไม่ได้ทำเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นแต่เป็นการได้มีการสานขายขยายผลเพื่อที่จะได้ไปขยายผลไปสู่9จังหวัดในเขตภาคอีสานตอนล่างเพราะนั้น
ใน9จังหวัดนี้ก็จะได้มีการเรียนรู้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเหมือนกับที่จังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกับที่ใน25อำเภอ46ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะที่2จากนี้ต่อไป